รู้ก่อนรับประทานประโยชน์ของน้ำผึ้งที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับน้ำผึ้งนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีมากครับในการช่วยดูแลสุขภาพและยังเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรหลากหลายชนิดและหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าน้ำผึ้งนั้นเหมาะสมกับการรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายในรูปแบบใดบ้างวิดีโอคลิปนี้เราจะมานำเสนอประโยชน์และสรรพคุณของน้ำผึ้งทั้งหมดกันครับว่าคุณควรรับประทานประมาณขนาดไหนและควรรับประทานอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดไปรู้จักกันครับประโยชน์ของน้ำผึ้งมีดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นยาสมุนไพรแบบธรรมชาติครับซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาคอแห้งระคายคอได้ 2. ครับช่วยบำรุงกระเพาะอาหารและม้ามของคุณ 3. ครับน้ำผึ้งเป็นยาปฏิชีวนะแบบอ่อนๆแบบธรรมชาติซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคบริเวณปากแผลได้ 4. ครับเมื่อนำไปประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มมันสามารถช่วยดูแลร่างกายและขับความร้อนออกจากร่างกายได้อีกด้วยครับ 5. ครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดอาการอักเสบของร่างกายได้มีงานวิจัยหลากหลายที่ครับบอกว่าน้ำผึ้งนั้นสามารถใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะแบบอ่อนได้ซึ่งเป็นสรรพคุณแบบธรรมชาติที่คุณสามารถหามารับประทานได้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งมีอยู่อย่างมากมายกันเลยทีเดียวและถ้าหากท่านใดสนอกสนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพิ่มเติมหรือประโยชน์ในการช่วยดูแลเสริมสร้างสุขภาพเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและพบกันใหม่ครับในวิดีโอคลิปต่อไป